สวัสดีครับวันนี้ครัวปึกปังอยู่ที่ริมชายทะเลสวนสนครับวันนี้ก็เลยมีเมนูง่ายๆมาฝากครับสำหรับเมนูวันนี้ก็คือผัดตะตอแคบหมูครับผมส่วนผสมของผมก็มีตะตอครับกระเทียมพริกขี้หนูน้ำมันหอยแล้วก็กะปิครับสำหรับวันนี้ผมใช้กะปิตาพันท้ายนรสิงห์และที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ก็คือแคบหมูครับเมนูเนี่ยง่ายๆทำที่ไหนก็ได้วัตถุดิบก็ตัวผสมก็น้อยนะอยู่ชายหาดก็ทำได้บางทีทุกคนก็คิดไม่ถึงว่าเมนูผัดตะตอที่มันจะมาทำที่ชายหาดได้ยังไงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยกระทะเริ่มร้อนแล้วครับอันนี้ใส่น้ำมันธรรมดาผมจะให้กระทะมันร้อนจัดๆนะแล้วก็เอาตะตอเนี่ยไปผัดหรือไปชาน้ำมันน้ำมันร้อนๆเนี่ยเพื่อที่จะได้เวลาผัดแล้วเวลามาชิมแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เหม็นเขียวแต่ถ้าเกิดน้ำมันเย็นๆเวลาผัดแล้วมันจะเหม็นกับตายนึ่งหรือว่ามันจะเหม็นเขียวครับกระทะเริ่มร้อนผมก็จะใส่ตะตออันนี้ตะตออันนี้ผมจะเม็ดนึงผมจะผ่าครึ่งจะได้ไม่ก้อนเม็ดใหญ่เกินไปอันนี้ผมจะฉาให้มันร้อนก่อนเพื่อการว่าไม่ให้มันเหม็นเขียวอันนี้ว่าสำหรับวันนี้ผมจะใช้ตะตอข้าวตะตอมันมีหลายประเภทแต่สำหรับวันนี้ผมใช้ตะตอที่อร่อยที่สุดก็คือตะตอข้าวนะผมเลือกที่นี่ถูกเพราะว่าที่นี่ใกล้ภาคใต้ที่สุดเพราะตะตอนี่เป็นของใต้ถ้าภาคเหนือตะตออย่างนี้ไม่มีเม็ดตะตอเบอร์รี่นะมันคนละอย่างกันคนละตะตอแต่ภาคกลางตะตออีกแบบนึงเยอะมากเลยนะแบบพูดไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวทัวลงโอเคเราฉาได้ที่แล้วมันจะดุ้งน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราตักพักขึ้นมันจะดุ้งน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็ตักพักทิ้งไว้ก่อนอันนี้จะช้านิดนึงเพราะว่ามาทะเลทุกที่ต้องมีลมถ้ามาทะเลถ้าเกิดไม่มีลมต้องระวังเพราะแสดงว่าเดี๋ยวมีสึนามิตอนนี้ไม่มีสึนามิชัวโอเคนะเห็นไหมเราก็ใช้น้ำมันอันเดิมนี่แหละผัดกระเทียมกับพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูนี่ใส่ตามใจชอบนะชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามใจชอบแต่สำหรับผมชอบเผ็ดมากกระเทียมเริ่มจะไหม้แล้วสาเหตุที่ผมเอาตะตอขึ้นมาก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวตะตอบางทีก็จะไปบังความร้อนของกระเทียมกับพริกที่จะมาสัมผัสกระทะร้อนก็เอาขึ้นมาก่อนดีกว่าจะได้กระเทียมกับพริกเนี่ยไม่ได้สัมผัสความร้อนได้ทั่วถึงเลยนะหลังจากกระเทียมเริ่มไหม้แล้วครับผมก็จะใส่ตะตอกลับไปที่เดิมตะตอมันได้ที่แล้วนะตอนจากนั้นผมก็จะใส่กะปิก่อนครับสำหรับวันนี้ผมใช้กะปิตาพันท้ายนรสิงห์ครับหอมจังแต่ไม่ตดชื่นแต่หอมอร่อยหอมตดชื่นแต่มันน้ำหอมละผมจะเอาเนื้อกะปิเนี่ยไปสัมผัสกระทะที่มีความร้อนเนี่ยจะได้มันเพิ่มความหอมของกะปิกลิ่นมันจะได้โชยขึ้นมาพันให้กะปิให้นี่มันให้มันละลายให้หมดเลยกะปิเริ่มละลายแล้วผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเราผัดให้รสชาติกะปิเข้าไปในตะตอให้เรียบร้อยก่อนอันนี้เข้ากันเรียบร้อยผมก็จะใส่น้ำซุปลงไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราผัดแห้งไปเนี่ยแคบหมูของเราเนี่ยมันจะดูดซึมน้ำไว้มันจะกลายเป็นแห้งหมดเลยไม่น่าดูแล้วเป็นไม่น่ากินผมก็จะใส่น้ำซุปลงไปหน่อยนึงปกติแล้วเราจะใส่หมูสามชั้นหรืออะไรถ้าเกิดใส่หมูสามชั้นน่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะขนาดนี้เพราะว่าหมูสามชั้นมันไม่ค่อยดูดซึมน้ำเข้าไปแต่สำหรับแคบหมูเนี่ยมันจะดูดซึมแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งเดี๋ยวรอให้มันเดือดให้มันรสชาติเข้ากันเดี๋ยวลองชิมรสชาติก่อน
ุณจ้าครับอร่อยคำไหนคำนั้นครับหลังจากเราปรุงรสแล้วมันเดือดแล้วนะครับผมก็จะหรี่ไฟอ่อนลงแล้วก็ใส่แคบหมูลงไปครับนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมตักเติมเลยครับเป็นไงครับสตอผัดแคบหมูของผมเป็นไงน่าทานไหมครับคลิปหน้าครัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมช่วยติดตามด้วยนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ